สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอัตราส่วนหลายๆจำนวนนะนี้เราจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะในเรื่องของอัตราส่วนนะเราเรียนในมาแล้วในเรื่องของการเปรียบเทียบใช่ไหมคะปริมาณ2ปริมาณนะคะแต่ในชีวิตประจำวันของเรานะบางครั้งเนี่ยเราต้องใช้ปริมาณหลายๆนะคะหลายๆอย่างหรือหลายๆจำนวนนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการทำนะขนมนะคะในเรื่องของการทำขนมในเรื่องของการทำอาหารนะคะสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าเราจะต้องมีอัตราส่วนหลายๆจำนวนใช่ไหมคะถ้าจะทำให้นะคะสิ่งที่เราทำนั้นเป็นไงคะสมบูรณ์นะเช่นทำขนมก็จะเป็นไงอร่อยนะคะอาหารก็อร่อยกลมกลืนตามรสชาตินะคะของอาหารเหล่านั้นนะอันนี้เรามาดูว่าในการที่เราจะเขียนอัตราส่วนหลายๆจำนวนเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรเราจะเห็นว่านอกจากจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของขนมแล้วอาจจะเป็นเรื่องของนะคะความสูงความกว้างความยาวนะคะของห้องนะคะหรือของอาคารหรือของอะไรก็ตามนะคะที่มีอัตราส่วนตั้งแต่นะคะสองส่วนขึ้นไปเราก็จะเขียนให้มันอยู่ในรูปของอัตราส่วนแบบต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในการเขียนอัตราส่วนแบบต่อเนื่องหรือเขียนอัตราส่วนหลายๆจำนวนนั้นน่ะเราจะทำอย่างไรพร้อมไหมคะมาดูกันเลยวันนี้จะนำเสนอขนมชนิดหนึ่งนะขนมอะไรคะทองหยอดเคยรับประทานไหมเคยรสชาติเป็นไงหวานนะคะขนมทองหยอดเนี่ยเป็นขนมที่นะคะคนนิยมเอาใช้ในงานมงคลนะงานมงคลทุกงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามก็นิยมใช้ขนมทองหยอดนะคะใช้ขนมทองหยอดอย่างเดียวไหมนักเรียนจะเห็นว่าจานนี้มีขนมอะไรบ้างฝอยทองอะไรคะทองหยอดอันนี้อะไรทองหยิบและนี่อะไรเม็ดขนุนนะคะสิ่งขนมเหล่านี้เป็นขนมที่เป็นมงคลนะคะเม็ดขนุนนอกจากสีเหลืองแล้วความหมายยังเป็นไงคะเกื้อหนุนถูกไหมทองหยอดมีทองเป็นอะไรคะเป็นก้อนเป็นเหยาะนะคะเยอะทองหยิบทองนะฝอยทองอะไรเนี่ยนะคะชื่อเป็นมงคลนะเพราะนั้นเขาก็นิยมมากพอเริ่มนอกเรื่องกันนอกเรื่องกันใหญ่อันนี้ให้ดูนะคะในเรื่องของขนมนักเรียนทราบไหมว่านะคะเราเนี่ยเห็นขนมเหล่านี้จนคิดว่าเป็นของอะไรของไทยจริงๆแล้วมาจากไหนทราบไหมเรียนมาแล้วเนี่ยทราบไหมคะเคยเรียนไหมในอะไรคะวิชาสังคมน่าจะเคยเรียนมาจากโปรตุเกสนะคะถ้าจำไม่ผิดนะเรามาดูในเรื่องของทองหยอดต่อนะนักเรียนคิดว่าส่วนประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างถูกต้องน้ำตาลอะไรนะไข่แป้งอะไรอีกอะไรอีกน้ำถูกต้องเลยอันนี้เป็นส่วนประกอบในการทำทองหยอดมาดูขนมทองหยอดนะส่วนผสมจดคร่าวๆจดส่วนผสมไปไข่เป็ด10ฟองนะคะการทำขนมเหล่านี้เขานิยมใช้ไข่เป็ดนะคะไข่เป็ด10ฟองใครไม่รู้จักไข่เป็ดเปลือกสีอะไรไข่เป็ดสีขาวเป็นไงคะฟองใหญ่กว่าไข่ไก่นะคะถ้าที่หัวหินเนี่ยไม่ค่อยพบใช่ไหมไม่ค่อยมีไข่เป็ดเท่าไหร่มีแต่ไข่อะไรคะไข่ไก่ไข่ไก่ต่อไปแป้งทองหยอดเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงนะคะแป้งทองหยอดนะยิ่งปัจจุบันเนี้ย
ปัจจุบันนี้การทำขนมทั้งหลายเนี่ยสะดวกมากนะคะเขาจะมีแป้งให้เสร็จเลยนะผสมให้เสร็จเลยจะทำเค้กนะก็ง่ายเลยซื้อแป้งเค้กมาทำได้เลยนะไม่ต้องผสมอะไรเมื่อก่อนนี้จะทำนะคะขนมแต่ละอย่างต้องเอาแป้งหลายๆตัวมาผสมกันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาผสมให้เสร็จนะคะแป้งทองหยอดเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงราคาถ้วยตวงเวลาเราทำขนมเนี่ยนะคะเขาจะมีถ้วยตวงนะใช้เศษ1ส่วน4ถ้วยตวงถ้วยตวงก็จะมีขนาดของมัน1เศษ1ส่วน4ถ้วยตวงใช่ไหมคะครึ่งถ้วยตวง1ถ้วยตวงอะไรมีนะคะต่อไปน้ำตาลทราย7ถ้วยตวงนะคะใช้น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแต่อันนี้ใช้น้ำตาลทรายถ้าทำไปพวกขนมแกงบวชเนี่ยถ้าเป็นพวกแกงบวชเขานิยมใช้น้ำตาลปี๊บหน่อยนะคะรสมันเป็นไงเข้มข้นเข้มข้นนะคะอันนี้ใช้น้ำตาลทราย7ถ้วยตวงต่อไปน้ำลอยดอกมะลิ6ถ้วยตวงน้ำลอยดอกมะลิ6ถ้วยตวงทำไมต้องลอยดอกมะลิให้มีกลิ่นหอมนะสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาทำขนมนะคะเขาก็จะใช้น้ำแล้วก็เอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะมาลอยหรือมาแช่อย่างเช่นข้าวแช่ใช่ไหมใช้ดอกอะไรไม่ใช่เลยเริ่มแรกไม่ข้าวแช่เขาไม่ใช้ดอกมะลินะดอกดอกอะไรที่กลิ่นฉุนมากเลยอ่ะเหมือนดอกอะไรอ่ะไม่ใช่ดอกอัญชันดอกอัญชันนั่นมันสีอะไรสีม่วงคนละอย่างดีแล้วพอดียิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยลองไปดูนะคะต่อไปนะทราบแล้วนะส่วนประกอบมีอะไรบ้างอีกครั้งหนึ่งมีไข่เป็ด10ฟองแป้งทองหยอด1 4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย7ถ้วยตวงน้ำลอยดอกมะลิ6ถ้วยตวงตอนนี้มาดูวิธีทำวิธีทำไม่ต้องโจทย์ไม่ต้องโจทย์เพราะเราไม่ได้ทำใช่เพื่อนบอกเพราะเราไม่ได้ทำนะคะในเรื่องของเราต้องการทราบในเรื่องของอะไรคะส่วนผสมถูกต้องนะเข้าใจดีนะพร้อมนั่งตัวตรงบอกแล้วไม่ต้องทำวางปากกาไม่ได้ให้ไปทำนะท่านดูแต่ให้รู้วิธีทำหน่อยหนึ่งนะคะบอกว่าข้อที่หนึ่งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งผสมน้ำน้ำตาลทรายนะคะผสมน้ำกับน้ำตาลทรายตั้งไฟให้เดือดนะคะเห็นไหมรูปนะเดือดแล้วก็พอเหนียวนะคะบอกผสมน้ำน้ำตาลทรายตั้งไฟให้เดือดพอเหนียวตักน้ำเชื่อมขึ้นเอาไว้สำหรับลอยทองหยอดที่เหลือก็ตั้งไฟต่อไปนะตักไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็ตั้งไฟต่อไปนะคะให้น้ำเชื่อมเหนียวนะต่อไปขั้นที่สองเขาบอกว่านำไข่เป็ดนั่นแหละนะมาแล้วก็แยกไข่แดงกับไข่ขาวแยกเป็นไหมเวลาฮะเอาตอกไข่เลยใช่ไหมคะแล้วก็เอาไข่ดึงไข่อะไรออกไข่ดึงไข่ขาวออกแล้วก็มันจะมีน้ำตาไข่ด้วยใช่ไหมต่อไปแยกไข่แดงไข่ขาวนะคะตีไข่แดงไข่ขาวไม่ใช้ไข่ขาวก็ไปทำอย่างอื่นเขาไปทำอะไรขนมหม้อแกงนะเอาไข่แดงตีไข่แดงให้ขึ้นนะคะค่อยๆเห็นไหมนะไข่แดงตีให้ขึ้นเลยเห็นไหมคะนี่ตีแล้วนะค่อยๆใส่แป้งทองหยอดใส่แป้งลงไปนะคะแล้วตีไข่แดงเรียบร้อยแล้วใส่แป้งทองหยอดลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเผื่อใครอยากไปทำนะคะต่อไปเสร็จแล้วทำไมคะหยอดนะผสมแป้งเรียบร้อยแล้วก็หยอดไข่ที่ตีแล้วลงในน้ำเชื่อมที่ตั้งอยู่บนไฟนะคะเขาบอกให้ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางเนี่ยเป็นตัวกำหนดเป็นไงดีดมันลงไปใช่ไหมคะเป็นลูกๆเนี่ยนะคะต้องการลูกเล็กหรือลูกใหญ่ก็ตามใจชอบนะคะที่นิ้วหัวแม่มือดีดมันลงไปเลยมันก็จะเป็นลูกๆเห็นไหมเนี่ยนะแล้วก็นะคะสะบัดลงไปนะก็จะลงไปในน้ำเชื่อมก็จะเป็นนะลูกๆนะคะเขาบอกว่าเมื่อทองหยอดสุกพอดีดลงไปมันก็จะจมก่อนใช่ไหมคะสักพักมันเป็นไงลอยแสดงว่าทำไมแล้วสุกสุกแล้วเขาก็บอกว่าตักขึ้นมาตักขึ้นมาก็มาใส่น้ำเชื่อมที่เราตักไว้ครั้งแรกใช่ไหม
เห็นไหมนะคะสุกแล้วมาตักขึ้นมาละนะพอใครสะบัดไม่ดีมันก็จะมีห่างด้วยบางทีเป็นไงยาวมากนะคะนะคะใส่แล้วก็เอามาใส่น้ำเชื่อมไว้เป็นอันว่าได้ยังได้แล้วทองหยอดดูมันง่ายใช่ไหมอยากทำลองไปทำดูอ้าวคราวนี้เป็นเรื่องของเราบอกจากส่วนผสมดังกล่าวอ้าวเขียนไปจากส่วนผสมดังกล่าวสามารถเขียนอัตราส่วนจดลงไปจากส่วนผสมดังกล่าวสามารถเขียนอัตราส่วนของส่วนผสมต่างๆของทองหยอดได้ดังนี้ครูจะให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนนะคะส่วนผสมต่างๆของทองหยอดจะให้เขียนเกี่ยวกับเปรียบเทียบระหว่างไข่แดงกับโทษระหว่างไข่นะคะกับน้ำตาลนักเรียนจะว่าไงเขียนอัตราส่วนเขียนอัตราส่วนต้องเขียนเอาอะไรออกมาก่อนไหนบ้าลืมแล้วเขียนว่าจำนวนเหรอเอาอะไรใช้คำว่าอะไรดีปริมาณอัตราส่วนปริมาณของไข่เราใช้ไข่ละไข่แดงนะเป็นฟองต่อปริมาณน้ำตาลเป็นถ้วยตวงถูกต้องเป็นเท่าไหร่ให้จดไปแล้วเป็นเท่าไหร่คะอะไรอะไร10ต่อ7อัตราส่วนของจำนวนไข่แดงเป็นฟองต่อปริมาณน้ำตาลเป็นถ้วยตวงนะคะเพราะเวลาเขาทำเนี่ยบอกแล้วว่าเอาเฉพาะไข่แดงนะไข่แดงเป็นฟองโทษทีใช้จำนวนถูกแล้วนะคะเพราะมันนับได้จำนวนไข่แดงเป็นฟองต่อปริมาณน้ำตาลเป็นถ้วยตวงเป็น10ต่อ7เรียบร้อยไหมต่อไปเราจะเปรียบเทียบปริมาณ